แม็กเกอร์โคตรเสียพี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยพี่นี่คือติดรับติดถุงลมเหรอพี่ใช่ครับอันนี้เขาเรียกสไตล์อะไรดีกว่าเป็นแนวโรไรเดอร์ครับเป็นโรไรเดอร์ใช่ครับสไตล์ไทยของเราซูเมอร์โรไรเดอร์พี่ใช่ครับวันนี้มาทั้งทีมเลยฮะมาเกือบทั้งกลุ่มครับเรียกว่าทีมอะไรดีกว่าอันนี้วัยรุ่นไทยแลนด์วัยรุ่นไทยแลนด์วัยรุ่นไทยแลนด์คัสตอมไบค์ใช่ครับโอเคครับคัสตอมไบค์อันนี้น็อตไปทำไมพี่ถังลมครับอ๋อถังลมแต่เป็นน็อตปิดได้ไหมมันปิดได้ของมันเองได้ครับอันนี้เราก็คือดีไซน์กันเองเลยถูกไหมก็ดีไซน์เองออกแบบประมาณนั้นแต่วัฒนธรรมมันมาได้จากประมาณแถวญี่ปุ่นใช่แต่ว่าเราก็มาประยุกต์ในรถของบ้านเราอันนี้ก็คือไอ้ตัวถังมันนั่งกับพื้นเลยเนี่ยนั่งกับพื้นเลยครับนอนพื้นเลยลองเตี้ยถ่ายดูนะอันนี้ยืดสวิงอาร์มครับพี่ใช่ครับยืดแท่นยืดแท่นใช่ครับนี่อะแล้วชกหน้ามันยืดขึ้นตรงไหนอ่ะก็ใช้ลมแทนน้ำมันอ๋ออันนี้น้ำมันไม่มีน้ำมันแล้วใช่ครับเราน้ำมันโชกออกหมดเลยแล้วเปลี่ยนเป็นลมแทนอ๋อนี่ไงทางเข้าลมสนุกครับอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับก็ยังมีคันนะนี่คันครับนี่คันนะแล้วเวลาขับเป็นไงพี่ใช้งานได้ปกติแล้วใช้งานได้ปกติเลยครับโอ้โหลมมันพอนะเอาขึ้นนอนลงไปแบบนี้มันจัดอ่ะเออขอ2 3คันใช่มั้ยถุงลมหรือว่าอันนั้นยังไม่มีอันนี้ไม่มีครับมี2คันคันนี้ค่าใช้จ่ายในการทำเท่าไหร่พี่เริ่มต้นที่ถ้าเป็นถุงลมอ่ะอยู่ที่ประมาณสัก 25,000 ถึง 30,000 25,000 พี่ครับผมรวมติดตั้งทุกอย่างเลยรวมติดตั้งแล้วแล้วถุงลมนี่ไอต้องแปลงอะไรถึงใส่ถุงลมได้พี่ต้องแปลงไงหรือว่าใส่ได้ทุกรถเลยใส่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะสามารถทำได้ครับเกือบทุกรุ่นเลยไม่ต้องแปลงยาวขนาดนี้ก็ทำได้ใช่ครับก็จะมีรถที่ไม่ได้มาวันนี้สองสามคันได้เป็นสเปคสั้นเท่านั้นเข้าคันเขียวสมมติผมเอารถที่บ้านเล่นบ้านเดิมๆมาเลยแล้วบอกว่าจัดให้หน่อยอย่างเงี้ยจัดได้เลยครับจัดได้เลยได้เลยครับอยากได้แบบไหนสไตล์ไหนคุยกันได้ครับผมเริ่มต้นที่25,000 25,000ครับแล้วอย่างเต็มอย่างนี้เท่าไหร่พี่ก็ของน้องสิงคโปร์อยู่ประมาณ 30,000 อันนี้อยู่ประมาณ 40,000 อ๋อแล้วแต่วัสดุเริ่มคุยไม่รู้เรื่องละเพลงดังละโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับครับผมดูท่าดูท่าสุดยอดอ่ะสุดยอดโหนี่ตามเพลงตามเพลงวัยรุ่นนะก็ใครสนใจก็ลองทักไปได้ติดต่อพี่ได้ที่ไหนนะพี่เพจมีเพจป่ะมีครับติดต่อได้ที่ช่างต้นสายโตครับช่างต้นช่างต้นสายโตตลาดบุรีต้นสายโตตลาดบุรีเอามาจากตลาดบุรีกันหน่อยครับผมวัฒนธรรมญี่ปุ่นอเมริกามาผสมกับรถไทยอ่ะโอ้โหนี่แหละฝีมือช่างไทยเราคุณนะกับว่ามอใส่ถุงลมนะปกติเราจะใส่รถยนต์ไงใช่ครับตอนนี้เรามาเล่นกับรถมอไซค์ก็แบบมันดีว่ะขอบคุณครับ
ะมีถุงลมตรงกลางตรงนี้มันไม่ได้ยกแค่หน้านะพี่มันยก4เลยเนี่ยข้างล่างหลังอ่ะข้างล่างมันแล้วเนี่ยแยกข้างมันใช่แล้วลงอ่ะก็จะเป็นแก้ฝุ่นอ๋อเป็นแก้ฝุ่นติดตามอยู่ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวไว้อัพพิรัตตามไปดูได้ครับผมได้ครับผมได้สติ๊กเกอร์มาแต่